ทำคนใกล้ๆบ้านเนี่ยผู้ชมผวากันไปหมดเลยฮะผู้ชมหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการดําเนินการขุดหลุมปักเสาไฟฟ้าแต่งานนี้คนใกล้บ้านผวากันหมดฮะโดยผู้ใช้ Tik To อกรายหนึ่งเนี่ยได้โพสต์เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังขุดหลุมปักเสาไฟฟ้านะครับผู้ชมโดยเป็นภาพที่เป็นการทํางานแล้วถึงกับรู้สึกกังวลว่าเสาเนี่ยมันจะล้มไหมซึ่งสาวคนดังกล่าวเนี่ยได้บอกว่า เจ้าหน้าที่มาขุดหลุมปักเสาไฟฟ้าใกล้บ้านฝังแบบนี้แข็งแรงแน่นะโดยได้โพสต์ระบุว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยวิต้องบอกว่าคลิปเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่นะผู้ชมมีรถคันหนึ่งเอาเสาเนี่ยมาปักเสาไฟฟ้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะแต่ต้องบอกว่ามันดูไม่แข็งแรงเอาซะเลยผู้ชมมันดูแบบมันจะโอนเอ็นไหมแล,แ,ลแล้วบ้านคนเนี่ยมันก็อยู่ใกล้มากผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นมาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุ เสาเนี่ยไปล้มทับบ้านชาวบ้านเนี่ยโหเป็นเรื่องเลยน้ผู้ชมพอดูทรงเนี่ยมันดูไม่แข็งแรงแล้วก็ถ้าเกิดฝนตกหนักๆเนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าเสาตัวเนี้ยมันจะแข็งแรงพอไหมนะต้องบอกว่ามันมีการขุดดินลึกๆลงไปเหมือนเป็นการฝังนะผู้ชมมันดูแบบเนี่ยภาพในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยมันใช่เหรอแบบนี้มันจะปลอดภัยแน่เหรออะไรเงี้ยครับผู้ชม ซึ่งงานนี้นะฮะคนที่อยู่บ้านใกล้ๆเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วมีหวั่นใจมากๆครับกลัวจะล้มสักวันหนึ่งถ้าฝังความลึกไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คงจะไม่มั่นใจในการทำงานฮะก็ต้องภาวนากับคลิปดังกล่าวว่าขอให้ชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงเนี่ยปลอดภัยจากเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับผม